ดีวันอาทิตย์ค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกับนายจเทนวีคเอนด์กันแล้วนะคะวันสบายๆแบบนี้เจอกันเที่ยงครึ่งทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ฝนมารายงานตัวแล้วจ้ะสดใสเบอร์นี้นะคะข่าวแรกของเราก็ขอแสดงความยินดีกับคู่รักมาราธอนนะคะสละโสดอีกคู่นึงแล้วนั่นก็คือคู่ของโตไบรท์นั่นเองเมื่อปีที่แล้วทั้งคู่ก็ได้ทำการมั่นหมายกันต่อหน้าคุณแม่ของสาวไบรท์ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งนะคะซึ่งโตเขาให้คำมั่นสัญญาคุณแม่ค่ะว่าจะดูแลน้องไบรท์ต่อจากนี้ไปวันนี้ถึงวันสำคัญของทั้งคู่แล้วค่ะ10ปีที่รอคอยในที่สุดนักร้องหนุ่มมาดนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เลิกจูงมือแฟนสาวผู้ประกาศข่าวไบรท์พิชยทัณฑ์เข้าประตูวิวาห์สุดหวานท่ามกลางสักขีพยานรักราว100คนที่คริสตจักรวัฒนาวันนี้โดยพิธีการดำเนินไปด้วยความเรียบง่ายมีคุณพ่อนครเวชสุภาพรคุณพ่อของหนุ่มโตอดีตหัวหน้าวงแกรนเอ็กซ์เป็นอาจารย์ผู้นำพิธีนอกจากนี้ยังมีศิลปินคนสนิทมาร่วมร้องเพลงอวยพรทั้งปูอัญชลีเพื่อนๆวง B5 ที่มาร่วมร้องเพลงสร้างบรรยากาศอบอุ่นไม่น้อยเลยล่ะค่ะเจ้าสาวคนสวยมาในชุดตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่ลายดอกกันเกา9กีบที่ทอขึ้นพิเศษผลงานของอาจารย์สุรโชตตามเจริญโดยทุกขั้นตอนเป็นงานแฮนด์เมดทั้งสิ้นโดยสาวไบรท์เผยคุณแม่ผู้ล่วงลับชื่นชอบผ้าไทยเลยตั้งใจให้คุณแม่ได้เห็นเธอใส่ในวันสำคัญค่ะปิดท้ายความน่ารักของโตที่แต่งเพลงพิเศษมอบให้ไบรท์เพลง The Only Loving You รักแค่คุณคนเดียวเท่านั้นโดยโตแต่งทำนองเองและได้พี่บอยโกศิยพงษ์เขียนเนื้อร้องให้ค่ะส่วนงานฉลองมงคลสมรสโตและไบรท์รอให้สถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นแล้วจะเผยให้ทุกคนทราบอีกครั้งค่ะอบอุ่นหัวใจมากๆเลยยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะต่อเนื่องก็เลยกับความหวานของคนบันเทิงค่ะมีทั้งเรื่องข่าวลือที่มีกลิ่นนะคะของคู่นี้เกรทกับกล้าวกับน้องก้าวนั่นเองนะคะรวมไปถึงเรื่องแผนงานวิวาห์แล้วก็การเตรียมความพร้อมนะคะของคู่นี้ค่ะแพนเค้กกับสารวัตรหมีค่ะปีก็เตรียมจับมือกันเข้าประตูวิวาห์ในวันที่10มิถุนายนนี้แล้วล่ะจ้าคู่รักดร.หนึ่งแพรและพี่หมีโดยว่าที่เจ้าสาวเปิดใจกับนายตะเถียนว่ากำลังเตรียมงานทุกอย่างให้ทันแล้วก็ตื่นเต้นไม่น้อยที่จะขยับสถานะเริ่มถึงได้สวมชุดเจ้าสาวด้วยจ้าพี่หมีก็น่าจะตื่นเต้นนะคะแต่ก็ทำคิดคู่อยู่ทำนิ่งครบมา10ปีแหวนเพชรต้อง10กะรัตไหมคะเราอยากสามารถใส่ได้จริงๆไงติดนิ้วใส่ได้อะไรเลยบอกว่าโอเคเอาแบบโอเคเนาะประกาศตัวว่าเป็นสายแอลสายหยอดหนุ่มในสเปคอย่างเกรทวรินทร์มาตั้งนานแต่ดูท่าว่าสาวแจ็คกี้ชาคิรีนจะต้องเบรกชั่วคราวเพราะตอนนี้กระแสเกรทก้าวมาแรงหลังสาวก้าวสุภัสราประกาศตัวโสดจนแฟนๆแห่กันจิ้นซึ่งสาวแจ็คกี้บอกว่าเชียร์คู่นี้อยู่เหมือนกันเพราะสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างและถ้าเป็นอย่างนั้นจริงตนก็เตรียมเพลงไว้ซับน้ำตาอุ๊ยร้องปลอบใจตัวเองไว้แล้วจ้าเราก็คอยดูว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าเราก็เชียร์เพราะเราก็รู้สึกว่าก้าวน่าจะเป็นสเปคทิปเอทอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบถูกต้องถูกข้อแล้วก็แต่เราไม่รู้อะไรข้างลึกๆข้างในอะสิแต่เราก็เชียร์เหมือนที่แฟนคลับเขาเชียร์กันนี่แหละก็ซัพพอร์ตแล้วรู้สึกคนนี้ได้นี่พูดเหมือนแม่พูดเหมือนเราเป็นแม่เขาแล้วเราแบบความรู้สึกเราหรอเราก็ตอบพี่เกรทมาอยู่เหมือนกันนะใช่แต่เราไม่ได้แบบจริงจังไงเนี่ยแหละค่ะคนที่มันเตาะเสียงดังเนี่ยมันก็จะแค่แบบเตาะเสยๆเงียบๆนะเขาดูเงียบๆนะคู่เนี้ยฉันว่ามีอะไรฉันว่ามีกลิ่นเปิดตัวยังไงก็บอกก่อนสักอาทิตย์หนึ่งได้ไหมนี่จะได้ซ้อมเสียงจะได้แบบร้องเลยในวันร้องเพลงอะไรคะขอให้ความรักเนี่ยมีแต่ความสุขใจแล้วหน้าเป็นอย่างนี้เรื่องงานแฮปปี้แต่เรื่องรักของหนุ่มกันนภัทรตอนนี้อยู่ในสเตตัสโสดโดยเจ้าตัวเผยว่าถึงจะมีคุยกับสาวๆแต่ก็ไม่คืบหน้าไปถึงขั้นแฟนซึ่งยอมรับว่าด้วยอายุที่มากขึ้นก็เลยมีผลต่อความสัมพันธ์ด้วยเช่นกันค่ะพอมันโตขึ้นแล้วมันยากครับมันคิดเยอะครับมันคิดว่าไม่อยากทำให้เขาเสียใจบ้างไม่อยากทำไม่รู้ว่ามันคิดเยอะไปหมดนะครับมันคงอาจจะยังไม่ได้เจอคนที่ใช่ขนาดนั้นถ้าเราจะมีจริงๆครับมันก็คงไม่ได้แบบซีเรียสขนาดนั้นแต่คงไม่ได้มาพรีเซนต์อะไรขนาดนั้นก็เป็นคนถ้าเรามีคนที่แน่ใจก็ไม่ปิดอยู่แล้วครับตอนนี้โสดครับแต่นุ่มมาร์ชจุฑาวุฒิไม่โสดแล้วจ้าคบอยู่กับหวานใจนอกวงการที่เจ้าตัวบอกว่าเข้าใจการทำงานของตัวเองทุกอย่างแม้จะไม่เคยโพสต์รูปใน IG แต่นุ่มมาร์ชบอกไม่ได้ปิดบังความรักครั้งนี้แน่นอนคลิกครับคลิกกันก็ค่อยๆตอนนี้ก็ค่อยๆเรียนดูกันไปเรื่อยๆครับเขาน่ารักยังไงก็มีความใส่ใจเหมือนเข้าใจกันค
คบกันมาเป็นปีแต่ก็เพิ่งจะได้เห็นรูปคู่พิตกาชัยและมารีเบอร์เนอร์แบบออฟฟิเชียลเมื่อวันเกิดสาวมารีเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยฝ่ายชายเป็นคนลงรูปอวยพรวันเกิดนี้แล้วค่ะด้านสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ก็ทำเซอร์ไพรส์จัดงานวันเกิดให้เพื่อนรู้ใจไม้พัทรเดชโดยเขียนแคปชั่นซึ้งบอกไม่เคยจัดวันเกิดให้ตัวเองหรือว่าให้ใครแต่ตั้งใจทำให้ไม้เพราะเป็นคนที่อยู่เคียงข้างกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากเมื่อปีที่แล้วมาได้โดยรวมตัวคนที่รักมาพร้อมหน้าทั้งสาวอ้ำพัชราภาแล้วก็บูรินที่มาร้องเพลงเซอร์ไพรส์ให้ด้วยจ้าเราก็หวานกันต่อเนื่องกับคู่นี้นะคะป้าโปเตโต้กับน้องเตยสุวพิษนั่นเองคู่นี้เขาจะมีความแบบคิดแกล้งเบาๆเวลาน้องเตยหลับอ่ะคุณผู้ชมถ้าใครได้ติดตาม IG ของทั้งคู่นะคะพี่ป้าเขาก็จะถ่ายรูปมุมเผลอๆของเตยมาลงใช่ไหมทีนี้ไปฟังเตยกันบ้างดีกว่าถูกแกล้งถูกถ่ายมุมเผลอๆแบบนี้เตยว่ายังไงบ้างจ๊ะเรื่องแกล้งแฟนของหนุ่มป้าปอเตโต้น่ะไม่มีลดเพราะมีสต็อกคลิปทีเพอร์ของสาวเตยสุวพิษเต็มเครื่องซึ่งฝ่ายชายบอกน่ารักน่าเอ็นดูก็เลยถ่ายคลิปแชร์ให้คนเห็นล่าสุดก็การนอนหลับบนรถไหนจะอาการห่วงของกินที่แม้ตาจะปิดพร้อมนอนแล้วก็ตามทำเอาสาวเตยถึงกับสุดที่ถูกคุณสาแซวน่ะเออเขาเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับผมว่าผมแค่คิดว่าเออคิดว่าคนอื่นก็น่าจะต้องมีบ้างอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบเหมือนเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากแชร์ประสบการณ์แบบนี้ให้คนอื่นดูบ้างไม่จริงบางเรื่องก็ไม่ต้องแชร์ก็ได้เขาชอบกันเออเขาก็ชอบกันผมว่ามันตลกดีครับคือผมว่าเวลาผมแบบรู้สึกว่าอันนี้มันน่ารักตลกดีอ่ะก็เออก็แบ่งๆกันตลกอะไรเงี้ยขอบคุณมากเลยครับแบบถึงมันโกงเสร็จก็ยังสู้ผมไม่ได้หรอครับเอาทำไมรีบจังเลยอ่ะก็อยากเอาคืนนะคะแต่ยังไม่มีโอกาสนั้นมากกว่าเพราะเราชิงหลับก่อนทำยังไงดีคะพี่ก็ง่วงแล้วแต่ก็ยังอยากดูซีรีส์อยู่แต่ก็ยังอยากกินขนมไปด้วยก็แบบจริงก็ไม่ควรเป็นเรื่องอย่างนะใช่กินขนมตอนนอนเนี่ยไม่ได้เลยละย้อนนะครับส่วนเรื่องทายาทหลังแต่งงานมาได้ปีกว่าทั้งคู่ยืนยันวางแผนพร้อมมีสมาชิกมาเติมเต็มครอบครัวแต่ก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติค่ะพร้อมซันโวครับก็พร้อมแล้วครับตอนนี้เริ่มคุยกันแล้วครับจริงจังแล้วมีวางแผนบ้างแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นแบบฝากไข่หรือว่าแบบไปเช็คอะไรขนาดนั้นก็มีเริ่มคิดล่าสุดไปเจอลูกพี่เจนมาครับพี่เจนสุดาครับลูกเขาน่ารักอะสวัสดีครับสวัสดีครับคือสวัสดีอยู่ทั้งวันเนี่ยใช่ไหมแล้วเราสังเกตเตยหรือว่าลูกมีลูกก็น่ารักเหมือนกันนะอะไรเงี้ยคือปกติจะเฉยๆนะกับใช่จะค่อนข้างเด็กอะไรเงี้ยครับก็ยังไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะแค่เหมือนกับวางแผนเอาไว้ว่าหรือว่าเราจะมีกันดีนะอะไรเงี้ยจากก่อนหน้านี้ที่แบบก็ยังเฉยๆไม่เมื่อก่อนไม่พูดถึงเลยครับช่วงนี้พูดถึงบ่อยเลยขึ้นหลังเรื่องลูกยังไม่มาแต่เรื่องบ้านที่รีโนเวทมาตั้งแต่ก่อนแต่งงานใกล้จะได้เข้าอยู่แล้วพร้อมเสียงโอดครวญเรื่องค่าใช้จ่ายที่บานปลายชนิดอย่าถามถึงตัวเลขให้เจ็บจี๊ดหัวใจเลยดีกว่าค่ะแต่ใดๆมุมเผลอของน้องเตยก็คือรอดสวยทุกรูปจริงๆอ่ะหวานกันไปแล้วคราวนี้มาที่สาวโสดหมาดๆกันบ้างดีกว่าน้องแจมชรัฐานั่นเองประกาศผ่าน IG นะคะว่าโสดซึ่งหลายคนน่ะก็สงสัยและตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วน้องแจมอ่ะมีแพลนที่จะวิวาห์กับแฟนหนุ่มนอกวงการปลายปีนี้ค่ะซึ่งล่าสุดแจมก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้แล้วค่ะว่าแจมเองที่ยื้อความสัมพันธ์นี้ให้มันเนิ่นนานแต่ว่าพอถึงจุดๆนึงเรารู้ว่าเราต้องยอมรับความจริงว่ามันคืออะไรคือเราเข้ากันไม่ได้ไม่ว่าเราจะพยายามมากแค่ไหนแต่ว่ามันไปด้วยกันไม่ได้เลยถึงแม้ว่าเราจะรักกันขนาดไหนอะค่ะก็แอมก็เลยคิดว่าอยากจะยุติความสัมพันธ์นี้ลงเราต้องการให้พี่เขาได้มีชีวิตได้ใช้ชีวิตในแบบที่ได้เจอคนที่สามารถไปกับเขาได้ 100%ซึ่งคนคนนั้นเรารู้ว่าไม่ใช่เรานักร้องสาวแจมชรัฐาเปิดใจทั้งน้ำตาหลังตัดใจล่มงานวิวาห์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้านี้กับอดีตแฟนรุ่นพี่นอกวงการกิจเพราะความรักอย่างเดียวมันไม่พอโดยแจมเผยพยายามปรับตัวมาตลอด7ปีที่คบกันเพราะเป็นคู่รักที่ไม่มีอะไรเข้ากันเลยทั้งยังคิดว่าการแต่งงานอาจช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นแต่ก็สุดทางยื้อขอจบทุกอย่างจะได้ไม่ทุกข์ไปกว่านี้ค่ะ 2-3 ปีมานี้ก็คือพยายามที่จะปรับทุกอย่างโดยที่ตัวเราพยายามจะปรับทุกอย่างเข้าหาเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันทำให้เราเป็นทุกข์ใจมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าเรารักหรือไม่รักหรือหมดรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะจำยังรักเขาอยู่แล้วก็
ยังหวังดีแจมมองว่าการที่เราจะใช้ชีวิตคู่กับใครคนที่เขาจะมาเป็นสามีของเราเราต้องมองไปในทิศทางเดียวกันแล้วสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นที่เราเห็นแล้วเรารับรู้คือมันไม่ใช่ทิศทางเดียวกันแจมก็เลยรู้สึกว่าเราโอเคเราอาจจะต้องยอมรับความจริงคือสิ่งที่มันทำให้เลยมานานขนาดนี้คือแจมไม่ได้ยอมรับความจริงซึ่งครอบครัวก็เคารพการตัดสินใจของเธอทั้งสาวแจมยังออกปากขอโทษคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายชายที่ต้องตัดสินใจแบบนี้ส่วนสภาพจิตใจตอนนี้ก็ดีขึ้นด้วยกำลังใจจากครอบครัวและเพื่อนๆค่ะในเมื่อพยายามแล้วไปต่อไม่ได้ก็ต้อง move on กันต่อไปเป็นกำลังใจให้กับแจมด้วยนะคะส่วนคนนี้ก็ต้องส่งกำลังใจให้หนักๆเลยพี่เปิ้ลนาคอนค่ะหลังจากที่พี่จูนกัสมานะคะเผยคลิปวิดีโอนาทีระทึกหลังจากที่พี่เปิ้ลเนี่ยลงแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย2022คุณผู้ชมนี่ตามภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคือเกิดอุบัติเหตุค่ะและตอนนี้พี่เปิ้ลก็รักษาตัวที่ ICU นะคะในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าพี่เปิ้ลน่ะหักหลบเจ็ตสกีที่ขับสวนมาเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวแถมคลื่นแรงด้วยก็เลยไปชนกับทาวเวอร์กรรมการทำให้ซี่โครงหัก2ท่อนเลยนะคะตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วก่อนที่พี่เปิ้ลจะโพสต์ข้อความว่าเป็นนักแข่งยังไงก็หลีกหนีไม่พ้นที่จะเจอกับอุปสรรคหลากหลายก่อนจะถึงเส้นชัยจุดหมายปลายทางที่เราโหยหาธรรมชาติยังคงสวยงามกับเราและบางทีก็น่ากลัวกับเราค่ะก็ต้องขอขอบคุณคลื่นทะเลที่ครั้งนี้ยังคงปราณีซัดเราไปฟาดกับทาวเวอร์กรรมการพักผ่อนเดือนเดียวเดี๋ยวก็หายแล้วก็จะกลับมาเสพธรรมชาติที่สวยงามกันต่อไปนะคะพร้อมกับแฮชแท็กเป็นกำลังใจให้กับคนที่เจออุปสรรคนะคะแล้วก็แฮชแท็กสู้กันต่อไปนะทุกคนนายตะเดนก็ขอให้พี่เปิ้ลหายไวๆนะคะส่วนข่าวนี้ก็น่าตกใจเหมือนกันเกิดขึ้นกับพี่ตะนรกรพิธีกรจากรายการดราม่าวันนี้ทางช่อง9ของเราค่ะสดสดร้อนร้อนเมื่อเช้านี้เองนะคะพี่ตาก็เดินทางไปลงบันทึกประจำวันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ห้วยขวางค่ะถูกชายชะกัน2คนมาดักรอบริเวณหน้าประตูสตูดิโอค่ะอ้างว่าเป็นแฟนคลับนะคะแล้วก็พี่ตาเชื่อว่ายังไงก็ไม่น่าใช่เพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีแฟนคลับมาตามแบบนี้จึงเกิดความกลัวแล้วก็ระแวงเมื่อวานเนี้ยเป็นวันหยุดนะแต่ว่าพี่ตาไม่กล้าออกไปไหนเลยนะคะสันนิษฐานว่าอาจเป็นคนที่ถูกส่งมาค่ะเพราะว่าช่วงนี้มีการนำเสนอข่าวที่เป็นประเด็นสังคมนะคะส่วนจะเกี่ยวกับข่าวของแตงโมหรือเปล่ายังไม่มั่นใจไม่กล้าฟันธงค่ะซึ่งการมาลงบันทึกประจำวันครั้งนี้ก็อยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะตามตัวให้เจอแล้วก็อยากจะรู้จุดประสงค์ที่แท้จริงค่ะว่ามาดักรอเจอแบบนี้เพื่ออะไรเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่ตากันค่ะถูกตามตัวไม่เคยนะเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะมีคนเตือนบ้างแต่เราก็มั่นใจว่าทุกครั้งเนี่ยข้อมูลทุกครั้งทีมงานเราจะตรวจสอบก่อนทีมงานเราตรวจสอบเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรที่มันหลุดบ้างเพราะมันเป็นรายการสดอาจจะเป็นหลุดบ้างแต่ก็ไม่ได้หลุดเพราะว่าเจตนาที่จะทำให้ใครเสื่อมเสียหรือกล่าวหาใครมันอาจจะเป็นการหลุดเพราะว่าแขกหลุดออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ามันอาจจะมีใครไม่พอใจหรือเปล่าอาจจะมาตักเตือนเอามาขู่เราหรือเปล่ากลัวสิกลัวสินะเพราะเราก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆกลัวเหมือนกันค่ะกลัวเหมือนกันก็คิดว่าไหนๆก็มาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ทางสารวัตรก็แนะนำว่าควรที่จะดูแลตัวเองอย่างไรให้ปลอดภัยด้วยอยากรู้เจตนาก็คงไม่ได้แบบคืออย่างน้อยเขายังไม่ได้ทำอะไรเราเพราะว่าเรารู้ตัวก่อนเราไม่ออกไปพบเขาแต่ถ้าเกิดว่าเดินออกไปคนเดียวแล้วเข้ามาทำอะไรเราอันเนี้ยเราอาจจะไม่มายืนพูดอยู่ตรงนี้ก็ได้ถูกปะแต่วันนั้นพอดีเรารู้ตัวก่อนเพราะฉะนั้นก็เลยว่าถ้าเห็นในกล้องว่าเป็นใครตำรวจก็บอกว่าก็เอาภาพมาให้ตำรวจดูข่าวคือข้อเท็จจริงเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องนำเสนอรอบด้านโดยเฉพาะรายการดราม่าวันนี้คือข้อเท็จจริงข้อแต่ว่าบางคนอาจจะบอกอ่ะคนนี้พูดไม่จริงเงี้ยมันเป็นข้อเท็จจริงในฝั่งของใครเชื่ออะไรใครมีข้อมูลอะไรเราให้ทุกฝ่ายได้นำเสนอข้อมูลไม่มีการลดความร้อนแรงค่ะเรายังคงความเป็นดราม่าวันนี้นะคะคงเจตนารมณ์ของอสมทที่เราจะต้องนำเสนอความจริงที่เกิดขึ้นไม่ลดค่ะเพียงแต่ว่าระมัดระวังตัวเองมากขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเกิดขึ้นช่วงกลางดึกด้วยนะก็เป็นเรื่องราวที่น่าตกใจมากยังไงก็ขอให้พี่ตาปลอดภัยกลับมาเบรกนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่จังหวัดกาฬสินธุ์กันนะคะไปปลุกสีสันแห่งความสุขผ่านกิจกรรมระดับชาติกับช่วง Art Today ค่ะมนต์เสน่ห์สีสันทางวัฒนธรรมภาคอีสานจะถูกปลุกความยิ่งใหญ่ให้ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ
วิถีถิ่นวิถีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสืบสินถิ่นอีสานอีสานดูดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานวิสาขปุณมีบูชาประเพณีส่งน้ำพระธาตุยาคูประจำปี2565ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและจังหวัดกาฬสินธุ์ในการดำเนินการค่ะจะมีการออกบูธของจังหวัดต่างๆทุกจังหวัดในภาคอีสานในงานดังกล่าวและกิจกรรมบนเวทีที่แสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีของอีสานของเรากิจกรรมครั้งนี้ยังมุ่งหวังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้แก่ชุมชนของจังหวัดกาฬสินธุ์และในเขตภาคอีสานประกอบด้วยกิจกรรมงานสืบสินถิ่นอีสานอีสานดูดีพิธีอัญเชิญน้ำสงพระราชทานเพื่อส่งน้ำพระธาตุยาคูนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชมทะเลทุงจำนวนกว่า 1,600 ต้นชมขบวนแห่เครื่องสักการะพระธาตุยาคูจาก18อำเภอรำบูชาพระธาตุยาคูมีนางรำกว่า 2,290 คนการแสดงแสงสีเสียงชุดตุ้มโหมม้วนซื่นโฮแซลและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจาก20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือพิธียกอ้อยอครูหมอลำนักร้องนักดนตรีจาก20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือการแสดงโคนเรื่องรามเกียรติ์ตอนลักษมีสีดาการแสดงแฟชั่นผ้าไทยกิจกรรมเสวนาทางวิชาการการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ CC Potชมชิมช็อปตลาดนัดโบราณนิทรรศการเฮือนอีสานย้อนยุค18อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์และการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียงค่ะก่อให้เกิดพื้นที่หรือเวทีการแสดงของศิลปินแห่งชาติศิลปินพื้นบ้านหรือผู้แสดงเกี่ยวกับงานศิลปะวัฒนธรรมทั้งหมดสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่สามารถที่จะใช้ชีวิตปกติในการที่จะเดินทางท่องเที่ยวและก็จับจ่ายใช้สอยซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้การต่อยอดจากทุนทางวัฒนธรรมนะครับงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสืบสินถิ่นอีสานอีสานดูดีจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง17พฤษภาคมนี้ณโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงอย่างประทาดยาคูอำเภอกำมะลาไซจังหวัดกาฬสินธุ์ภายใต้มาตรการควบคุมดูแลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเข้มงวดติดตามการถ่ายทอดพิธีเปิดงานได้ทางช่อง9 Mcard HD หมายเลข30ค่ะกิจกรรมน่าสนใจมากนะคะวันที่13ถึง17นะคะไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จังหวัดกาฬสินธุ์กันนะคะวันนี้หมดเวลาของนายตะเทนแล้วค่ะจะลากันด้วยมิวสิกวิดีโอเพลง I Hate You ของโชซึงยอนหรือวูดนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับนายตะเทน 11:00 นวันนี้ฝนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ